ไปดูเรื่องของโควิดครับเรื่องของโควิดนะคะตั้งตัวปรับตัวไม่ทันวันนี้วันพฤหัสบดีที่1กันยายนนะคะมีการรายงานตัวเลขของผู้ติดเชื้อแล้วก็รับรักษาตัวในโรงพยาบาลเนี่ยวันนี้น้อยกว่าเมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวานอยู่ที่ 2,240 คนวันนี้น้อยลงมานิดนึงนะคะอยู่ที่ 2,000 กับ4คนค่ะส่วนหายป่วยกลับบ้านไปเป็นกรอบสีเขียวด้านบนนะคะ 1,743 คนด้วยกันกำลังรักษาตัวอยู่นะคะ 15,990 คนค่ะแล้วก็อยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็มีอาการค่อนข้างหนักคือปอดอักเสบนะคะอยู่ที่736คนเสียชีวิต25คนค่ะน้อยกว่าเมื่อวาน3รายด้วยกันค่ะนี่เป็นตัวเลขของวันนี้นะคะรายงานครบถ้วนแล้วเสียชีวิตน้อยกว่าเมื่อวาน3รายค่ะแล้วก็ติดเชื้อน้อยกว่าเมื่อวานนี้ด้วยเหมือนกัน200กว่าคนค่ะไปดูตัวเลขของเมื่อวานนี้นิดนึงนะคะเมื่อวานนี้ที่เราได้ขึ้นให้ดูกันขนาดนี้นะคะก็อย่างที่บอกไปว่าตัวเลขนั้นก็ปรับลดลงไปนะคะผู้ป่วยที่รักษาอยู่ในขณะที่เมื่อวานนี้คือ 15,754 คนอาการหนัก765คนแล้วก็ใส่เครื่องช่วยหายใจ384คนนะคะก็ยังถือว่าเป็นการครองเตียงอยู่ที่2ถึง3ระดับ2ถึง3อยู่ที่ 13.20% ค่ะครับดูถึงฉีดวัคซีนกันถึงเมื่อวานนี้142,769,710 โดสนะครับเมื่อวานนี้ 17,186 โดสเป็นเข็ม4 6,517 โดสของเมื่อวานนี้ส่วนผู้ติดเชื้อกันทั้งโลกนะครับโดยภาพรวมนะครับ 607,791,201 รายเสียชีวิต 6,494,899 รายนะครับตัวเลขเช้าวันนี้ตอนประมาณสัก 8:00 นและติดเชื้อรวมกันทั้งโลกในเช้าวันนี้นะครับ 599,691 รายเสียชีวิต 1,763 รายสหรัฐอเมริกาติดเชื้อใหม่นะครับ 69,263 เสียชีวิต398นะครับฝรั่งเศส 19,240 เสียชีวิต54บราซิล 58,668 เสียชีวิต115เกาหลีใต้ครับ 13,919 เสียชีวิต75อิตาลี 21,814 เสียชีวิต90รัสเซีย 46,321 เสียชีวิต92และญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นค่ะเป็นตัวเลขที่ติดเชื้อมากที่สุดอันดับ1ของโลกในขณะนี้นะคะ 139,582 คนเสียชีวิต311คนนะคะครับเยอะทีเดียวสูงครับทั้งยอดผู้ติดเชื้อและยอดผู้เสียชีวิตนะออสเตรเลียเนี่ย 13,232 เสียชีวิต69นะครับแล้วก็มาดูทางไต้หวัน 34,623 เสียชีวิต21มาเลเซียเพื่อนบ้านเราอยู่ลำดับ26นะค่ะ 2,340 เสียชีวิต6ส่วนไทยลำดับ29ครับ 2,240 นี่ตัวเลขเมื่อวานใช่นะครับตอนนี้ถ้าพูดถึงการติดเชื้อการแพร่ระบาดของโควิด-19เนี่ยว่าไปแล้วพูดกันตามความจริงนะคนก็ไม่กังวลอะไรกันมากมายแล้วนะรู้สึกว่าก็ติดกันทั้งนั้นแล้วอาการก็ไม่แรงเป็นเหมือนโรคหนึ่งที่อยู่กับเราได้แล้วเราก็อยู่กับมันได้แค่ป้องกันตนเองไว้ถ้าเกิดติดก็รักษาแต่สิ่งที่แพทย์เป็นห่วงตอนนี้นะครับฟังดูนะไม่ได้ห่วงว่าไม่ได้ห่วงโควิดแล้วนะห่วงอะไรคะพี่ห่วงอาการลองโควิดจริงค่ะที่มันจะอยู่ยาวกว่าอาการป่วยโควิดเนี่ยเอาละ10วันก็หายแป๊บเดียวที่มันหนักๆนะทีเดียวมันก็หายแต่ว่าไอ้ลองโควิดเนี่ยคนที่ไม่เคยป่วยนี่ไม่รู้หรอกนะคะว่ามันมีอาการต่อเนื่องทั้งระบบร่างกายแล้วก็ระบบประสาทหรือว่าจิตใจด้วยนะคะระบบจิตใจเนี่ยเกิดขึ้นกับภาวะที่เรารู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิมอ่ะทำให้ร่างกายเรารู้สึกว่ามันก็ไม่เหมือนเดิมแต่จิตใจของเราเนี่ยมันก็ภาวะพะวงนะคะกลัวที่จะหายใจไม่ออกรู้สึกว่าท้อแท้เหนื่อยสิ้นหวังบอกไม่ถูกเลยค่ะพี่ถนอมมีเรื่องของการทางจิตด้วยนะคะใช่นะครับเพราะงั้นนี่คือสิ่งที่ทางการแพทย์เขาแสดงความเป็นห่วงทั้งในระดับองค์การอนามัยโลกและจนกระทั่งมาถึงประเทศไทยของเรานี่แหละค่ะ